ป็นความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราก็ได้เห็นอยู่เป็นระยะนะครับค่ะญาติโยมนะครับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเดี๋ยวนี้พระช่วยโยมนะครับโยมลำบากนะฮะทำมาหากินลำบากสมัยก่อนตอนไม่มีโควิดก็พระออกบิณฑบาตโยมใส่บาตรพระค่ะนะครับแต่ตอนนี้บางทีเราก็เห็นว่าพระใส่บาตรโยมบ้างแล้วนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันอ่ะไปดูครับท่านผู้ชมครับกล่องปันสุขนะฮะที่วัดแห่งนี้นะครับวัดป่าสว่างบุญนะฮะเขาจัดทำกล่องปันสุข500กล่องนะครับซึ่งหลวงพ่อสมชายปุญญมโนเจ้าวาดวัดป่าสว่างบุญนะครับอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับท่านเป็นพระนักพัฒนานะครับท่านก็ชวนเจ้าหน้าที่ของวัดนะฮะนี่อู้ยกล่องตั้งเรียงรายนะครับเรียกว่ากล่องปันสุขนะครับแล้วก็โพสต์เฟซของวัดว่าใครเดือดร้อนจากโควิดนะให้มาลงทะเบียนขอรับกล่องปันสุขนะครับวัดเขาก็มีการจัดเตรียมเอาไว้ในกล่องก็จะมีพวกข้าวสารบะหมี่ปลากระป๋องไข่น้ำมันน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดิมทีหลวงพ่อก็คิดว่าคงจะมีคนมาลงทะเบียนสัก100คนละมั้งนะครับหลวงพ่อก็เลยเอาปัจจัยส่วนตัวไปช่วยปรากฏว่าไม่ถึง2ชั่วโมงคุณรัชนีเป็นไงคะมีคนไปลงทะเบียนเกือบ500คนโอ้โหหลวงพ่อก็เลยอุ้ยต้องปิดรับก่อนแล้วนะตั้งหลักก่อนหลวงพ่อต้องตั้งหลักก่อนเพราะว่าคือของก็มีจำกัดนะเงินของส่วนตัวของท่านก็มีจำกัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเมื่อมีคนมาลงทะเบียนเยอะขนาดนี้ท่านก็เลยบอกบุญไปที่ลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาทราบเรื่องทราบราวก็บริจาคช่วยกันครับนี่บริจาคช่วยกันตอนนี้ก็ได้500กล่องแล้วก็เปิดรับคนรับก็500คนนะครับไม่ถึง1นาทีนะคุณรัชนีค่ะครบถ้วน500คนเนี่ยไม่ถึง1นาทีนะฮะเพจของวัดเต็มเลยนะครับ1นาทีเนี่ยคือนับ1ถึง60เนี่ยครับเต็มเลยนั่นแหละครับแสดงว่าคนเดือดร้อนเยอะนะคนเดือดร้อนเยอะนะครับเดือดร้อนมากเดือดร้อนปานกลางเดือดร้อนน้อยเดือดร้อนน้อยไม่ค่อยมีหรอกครับเดือดร้อนมากค่ะค่ะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราฟังท่านพระครูดูนะครับขออนุโมทนากับลูกศิษย์โยมในตอนแรกเนี่ยอาตมาคือมีเงินเดือนเงินนิยพัฒน์เนี่ยเดือนละ 3,400 นี่ปีกว่าๆเนี่ยมันไม่ได้เบิกมาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะจัดกล่องปังปันสุขไปให้ญาติโยมที่เราเดือดร้อนก็เลยลองให้ลูกศิษย์ลงเฟซดูในชั่วโมงนี้นะโยมนะก็ต้องช่วยกันละนะต้องช่วยกันใครที่มีกำลังพอช่วยได้ก็ช่วยกันไปได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่านี่หลวงพ่อท่านก็แบ่งปันนะครับคุณรัชนีท่านผู้ชมญาติโยมทราบไหมครับว่าพระเองเนี่ยถ้าระดับท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านมีเงินเดือนนะเบี้ยอะไรนะที่ท่านพูดเมื่อกี้เบี้ยอะไรนะนิตยพัฒน์นิตยพัฒน์เขาเรียกว่านิตยพัฒน์นิตยพัฒน์ก็คือเงินเดือนพระพระสังฆาธิการระดับปกครองนะค่ะเขาก็เพราะว่าท่านจะต้องมาดูแลวัดวารามต้องเรียกก็เงินเดือนน้อยครับยังท่านพระครูเนี่ยเงินเดือน 3,000 กว่าบาทเริ่มตั้งแต่พระครูใช่ไหมใช่ท่านเจ้าคุณได้ไหมมีตำแหน่งครับถ้ามีตำแหน่งเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองได้หมดฮะเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะตำบลตั้งแต่เจ้าคณะตำบลเป็นต้นไปเจ้าวาดด้วยเจ้าวาดก็ได้เจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคอะไรต่างๆก็จะมีขั้นขึ้นไปนะครับก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะพระมีเงินเดือนด้วยเหรอความเป็นจริงนะครับวัดเนี่ยต้องเสียค่าน้ำค่าไฟนะอ้าวไม่ใช่ฟรีนะเขาไม่มีงบให้ต่างหากเหรอถ้าไม่มีคนไปบริจาคนะหลวงพ่อเนี่ยควักกระเป๋านะนิตยพัฒน์นี่แหละใช่ไหมจ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดอ่ะเหรอบางทีสามเณรไปอยู่พระไปอยู่ไม่ได้ช่วยจ่ายหลวงพ่อเจ้าวาดต้องเป็นคนจัดการนะเหรอคะไม่ได้ฟรีเด้อจักแล้วเนาะก็นึกว่าการไฟฟ้าเขาอนุโมทนาไม่